สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆพ้องน้องหนูตัวเล็กเด็กตัวน้อยๆมาครับทุกคนมาเปิดกล่องกันดีกว่าตอนนี้เราอยู่กันใน No Ant EP ที่10แล้วนะครับโอ้โหนี่ No Ant เราทำความรู้จักมดมา10ชนิดแล้วหรอครับเนี่ยแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าผมจะไม่หยุดเพียงแค่นี้อย่างแน่นอน No Ant EP 10นี้จะเป็นมดตลาดครับส่วนใหญ่มักจะมีคำถามจากมือใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มทำความรู้จักมดเนี่ยมักจะถามว่ามือใหม่อยากเลี้ยงมดอะไรดีครับหลายๆคนเลยมักจะตอบกลับไปว่าเลี้ยงมดตลาดครับเพราะงั้นถ้าคุณเป็นมือใหม่แล้วก็ผมว่าคลิปนี้มันเหมาะกับคุณแล้วครับเพราะว่าในคลิปนี้คุณจะได้พบกับเจ้ามดตลาดน้อยที่แสนจะเลี้ยงง่ายมากแล้วก็มีสีสันที่สวยสดงดงามสามารถนำไปเลี้ยงในรังอะคริลิกเล็กๆได้เลยครับตั้งไว้บนโต๊ะทำงานสวยๆได้เลยแถมขนาดก็ยังไม่ถือว่าเล็กมากๆครับอยู่ในไซส์ที่เรากำลังมองเห็นได้สบายตาเรื่องอาหารก็เป็นพวกน้ำหวานและโปรตีนทั่วไปเลยครับหาง่ายๆและที่สำคัญเขาไม่มีพิษด้วยครับเด็กๆน้องๆหนูไม่ต้องกลัวโดนต่อยเลยนะ No Ant EP นี้คุณจะได้พบกับมดตลาดที่มีขนาดไม่เล็กจนเกินไปน่ารักเลี้ยงง่ายกินเก่งมดตลาดนิโคบาครับโอเคครับผมเพื่อนๆมาแกะกันเลยฮะโอ้โหดูดิฮะเปิดมาเจอใบตองใบกล้วยเต็มเลยครับว้าวเจ๋งแฮะผมชอบนะครับเนี่ยไอเดียนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากเลยครับไม่ต้องมีขยะด้วยเจ๋งครับเจ๋งชอบเลยและนี่คือนางเอกของเราในวันนี้ครับค่อยๆแกะออกนะครับแล้วก็พยายามขนานตัวหลอดไว้ทรงเดิมไม่พลิกหลอดไปมาโอเคออกมาแล้วครับว้าวสีสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยสีออกเป็นน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็อมเขียวบางๆครับดูตัวนางพญาสิครับนางพญาตัวขนาดค่อนข้างใหญ่เลยครับนางพญาสีออกน้ำตาลน้ำตาลสวยมากเลยครับเหมือนพวกแบบว่าเปลือกไม้เลยด้วยความที่ถิ่นอาศัยธรรมชาติของเขาเนี่ยครับสร้างรังกันในขอดไม้กันอยู่แล้วผมเลยคิดว่านี่น่าเป็นเหตุผลที่เขามีลักษณะลำตัวเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลดำๆหม่นๆแบบนี้แน่เลยครับเพื่อให้มีสีใกล้เคียงกับตัวกิ่งไม้และขอนไม้ครับและเป็นการพรางตัวจากนักล่าประเภทอื่นด้วยครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีพิษไว้ป้องกันตัวเองนั่นเองแต่ว่านะครับดูผ่านหลอดแบบเนี้ยมันไม่ค่อยชัดเลยใช่ไหมล่ะฮะถ้างั้นเอางี้ครับเรามาย้ายน้องลงรังกันเลยดีกว่าโอเคเอารังมาและนี่คือรังมดจากแอนโมดูล่าครับเป็นไงฮะเพื่อนๆสวยเปล่าเท่เฉียบเป็นรังพลาสติกเล็กๆครับเหมาะกับมดงานประมาณไม่เกิน10ตัวแบบนี้ครับเหมาะมากซึ่งถ้าเขามีมดงานเพิ่มเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะมาตอบประกอบขยายเอาไปอีกเรื่อยๆเลยครับซึ่งถ้าใครสนใจอยากจะดูคลิปรีวิวเต็มๆแล้วก็มุมขวาบนเลยครับกดไปเลยหลังจากเซตรังเรียบร้อยก็พร้อมจะพาน้องลงบ้านใหม่กันแล้วครับผมก็จะปล่อยน้องลงแบบนี้เลยครับก็เดี๋ยวเราจะดึงสำลีออกมาแล้วก็หย่อนเขาลงไปครับใช้ที่คีบตัวหยกกล้วยช่วยครับดึงเขาลงมาดึงลงมาเป็นก้อนเดียวเลยก็ค่อยๆนะครับเบามือหน่อยต้องระวังพอสมควรเลยแหละครับด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้มีจำนวนมดงานเยอะสักเท่าไหร่ครับผมก็เลยยังพอรับมือได้โอเคครับผมลงไปแล้วฮะปิดฝาเรียบร้อยแต่เดี๋ยวก่อนผมจะลืมเลยไปอย่างนึงครับอ๋อใช่เลยลืมปิดจุกอะไรกันครับเนี่ยผมลืมปิดได้ไงเนี่ยโอ้โหแม่นางพญาผมออกมาแล้วแต่ยังดีครับว่าเธอไม่ดื้อสักเท่าไหร่ผมก็เลยจับเธอได้โอ้โหเกือบแย่เนี่ยเอาตัวจุกเนี่ยใส่ไปที่รูเชื่อมต่อที่เราไม่ต้องการให้เขาออกมาครับใส่ไปเลยหลังจากใส่แล้วก็มาส่งองค์ราชินีกลับบ้านกันครับน่าจะโอเคแล้วล่ะครับเดี๋ยวมารอดูกันต่อว่าใช้เวลาเท่าไหร่เขาถึงจะยอมเข้าไปข้างในกันหลังจากที่ย้ายเข้ารังไปเนี่ยครับน้องๆเขาอยู่ตามอาวุธกันเพราะว่าเป็นส่วนที่เราใส่เขาเข้าไปในขั้นตอนนี้ก็ต้องอดทนแล้วก็เฝ้ารอสักหน่อยครับมาแล้วครับมีตัวหนึ่งเข้าไปสำรวจด้านในแล้วเขากำลังสำรวจหาพื้นที่ใหม่สำหรับการอยู่อาศัยอยู่ซึ่งแน่นอนครับต้องเป็นที่ที่มีความชื้นเหมาะสมแล้วก็มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเพราะงั้นก็สบายใจได้ครับเดี๋ยวทิ้งเขาไว้สักพักเขาจะพากันย้ายเข้าไปในบ้านกันเอง
ตอนนี้ผ่านไปราวๆ15นาทีครับน้องๆย้ายเข้ามาด้านในกันหมดแล้วหลักๆ ก็จะอยู่ด้านในกันแล้วครับก็ยังมีสำรวจอยู่ด้านนอกกันนิดหน่อย 2-3 ตัวหลักๆผมคิดว่าด้านในค่อนข้างลงตัวแล้วครับผมมาใช้ที่คีบเลยครับคีบตัวหยกกล้วยออกมาทิ้งครับซึ่งตัวหยกกล้วยนี้ก็จะประกอบไปด้วยเศษอาหารเศษขยะจากการที่เหลือกินเหลือทิ้งพอเราหยิบไปทิ้งเนี่ยครับรังเราสะอาดขึ้นมาทันทีเลยครับหลังจากนั้นผมมาใช้ตัวที่คีบเลยครับคีบเศษที่มันหล่นออกมาออกไปครับแค่นี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นพร้อมอยู่อาศัยแล้วครับหลังจากย้ายน้องๆลงรังแล้วเนี่ยครับมันทำให้เราเห็นพวกเขาชัดก็อยู่ในหลอดเยอะเลยครับผมว่าเราไปแอบดูพวกเขาใกล้ๆกันดีกว่าครับดูสีพวกเขาสิครับสีออกน้ำตาลโหยสวยมากเลยครับทำไมผมรู้สึกว่าตัวสีน้ำตาลของเขาเนี่ยมันบ่งบอกถึงความเป็นมิตรก็ไม่รู้นะฮะหรือว่าผมคิดไปเองก็ไม่รู้ให้เพื่อนๆดูลักษณะตรงก้นเขานะครับไอ้ตรงตูดใหญ่เขาเนี่ยครับลายๆครับถ้าสมมุติว่าเขากินน้ำสีอะไรตูดเขาจะกลายเป็นสีนั้นถ้ากินน้ำสีแดงตูดก็จะกลายเป็นสีแดงครับน่ารักเลยใช่ไหมล่ะเอาละครับทุกคนผมว่าเรามาทำความรู้จักกับน้องๆกันหน่อยดีกว่าครับน้องๆชื่อว่ามดตลาดนิโคบานะครับก็เป็นตัวเดียวกันกับที่บางคนเรียกว่ามดตลาดนิโคบานั่นแหละครับมีชื่อสกุลทางวิทยาศาสตร์ก็คือ Camponotus nicobaensis ครับสำหรับชื่อของเขาแล้วเนี่ยครับมีคนส่วนมากมักจะเข้าใจผิดแล้วก็เรียกกันว่ามดตลาดนิโคบาแล้วก็เข้าใจว่ามาจากญี่ปุ่นกันครับแต่ความจริงแล้วเขาต้องชื่อว่ามดตลาดนิโคบาครับมีต้นกำเนิดมาจากเกาะนิโคบาของประเทศอินเดียซึ่งชื่อไทยในหนังสือของเขาเนี่ยคือมดตลาดนิโคบาครับผมเลยค่อนข้างมั่นใจว่าชื่อนี้คือชื่อที่ถูกต้องครับแต่ว่าไอ้คนส่วนใหญ่ที่เข้าใจผิดเนี่ยก็คือผมก็อยู่ในคนส่วนนั้นนะครับผมเพิ่งจะมารู้เมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนนี่เองต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากน้องเติ้ลนะครับทุกวันนี้ผมก็ปรึกษาน้องเขาบ่อยมากขอบคุณมากครับเติ้ลถึงแม้ว่าชื่อนิโคบาจะมาจากเกาะนิโคบาที่ประเทศอินเดียนะครับแต่มดประเภทนี้ก็พบเจอได้ทั่วไปในประเทศไทยเลยครับเรียกได้ว่าเป็นมดพื้นถิ่นเลยก็ว่าได้มีเฉพาะเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับตอนล่างของจีนครับแต่ผมคาดว่าคงจะเป็นเพราะว่าคนพบเขาครั้งแรกที่เกาะนิโคบาประเทศอินเดียและทำการตั้งชื่อนี้เลยพอเรามาเจอที่ประเทศอื่นเราก็เลยใช้ชื่อเดียวกันครับเพราะว่าเขาเป็นสปีชีส์เดียวกันโดยน้องๆมดตลาดนิโคบาเนี่ยครับก็จะมีมดงานหลากหลายรูปแบบครับมีทั้งมดงานที่มีขนาดเล็กและมดงานที่มีขนาดใหญ่มดงานขนาดเล็กจะมีหัวเรียวยาวรูปวงรีหรือว่าเป็นรูปไข่ครับแล้วก็มีหนวดค่อนข้างยาวส่วนมดงานขนาดใหญ่ก็จะมีหัวขนาดใหญ่ครับมีขอบสันกระโหลกเว้าลงเล็กน้อยมีหนวดที่สั้นกว่ามดงานขนาดเล็กโดยลักษณะทั่วไปของลำตัวนะครับก็จะมีสีน้ำตาลแดงถึงสีน้ำตาลเหลืองท้องสีน้ำตาลเหลืองสลับกับสีน้ำตาลดำฟังแล้วดูมึนๆงงๆนะก็เอาเป็นว่าเขามีสีน้ำตาลแดงน้ำตาลเหลืองสลับกับสีดำแล้วกันนะครับบนลำตัวเขาจะมีขนมาบานเล็กๆด้วยครับด้านบนของหัวอกเอวและท้องมีขนแข็งสีน้ำตาลที่เป็นเส้นตั้งขึ้นหนาแน่นฐานหนวดไม่มีขนด้านบนของขาคู่หน้าไม่มีขนพวกเขามักจะสร้างรังกันในขอนไม้ผูกครับออกหากินตอนกลางคืนพบได้ในป่าธรรมชาติแล้วก็ป่าที่ถูกรบกวนครับแล้วก็ในเมืองเนี่ยพบบ่อยเลยครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมรู้จักกันไปคร่าวๆแล้วต่อไปผมจะมาให้อาหารน้องๆกันดีกว่าอาหารหลักในมื้อนี้ก็จะเป็นน้ำแดงครับกับเยลลี่โปรตีนหลังจากที่ผมใส่อาหารไปนะครับผมก็ยังสังเกตอยู่นานครับเห็นว่าเขาไม่กินกันเลยครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเพราะว่าเขาไม่ชอบหรือเปล่าแต่ผมเดาว่าพวกเขาคงยังไม่หิวครับเพราะว่าเจ้าของเก่าน่าจะใส่อาหารมาในหลอดทดลองครับก็ไม่เป็นไรครับทิ้งไว้แบบนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเขาไม่กินเดี๋ยวผมค่อยเอาออกไปทิ้งหรือเขาอาจจะยังไม่ชินกับการถูกไฟส่องมากๆครับก็เลยยังไม่อยากกินให้ดูก็เป็นไปได้นะครับสำหรับวันนี้ผมคิดว่าน้องเขาคงจะเหนื่อยจากการเดินทางพอสมควรเลยครับให้เขาพักไว้แค่นี้ดีกว่าอย่าเพิ่งไปกวนน้องๆมากกว่านี้เลยเพราะงั้นสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ก่อนละกันนะครับในช่วงไหนนะครับที่ผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเวลามีคนอื่นแวะมาดูนะครับเขาจะได้ไม่ได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดไปครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังดูแล้วก็ยังคอยติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเสมอมาขอบคุณทุกคนมากนะครับไว้ถ้าจะหมดครั้งนี้มีมดงานเยอะกว่านี้นี่ครับผมจะมาต่อส่วนอื่นขยายไปอีกไว้จะมาอัปเดตคลิปกันให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวล่ำลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะ